สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมเลี้ยงมอนในตำนานนะกับเกม Monster Farm 2นะครับหรือว่า Monster Rancher 2นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาทำฟาร์มเลี้ยงมอนกันดีกว่านะครับเริ่มมานี่เดี๋ยวหามอนก่อนนะก่อนอื่นนี่เราไปที่ไหนดีเอามอนจากในโบสถ์หรือว่าเอามอนในตลาดดีจริงๆอยากได้มอนสายโจมเดี๋ยวขอลองสุ่มที่โบสถ์ดูก่อนละกันนะแหมคิดถึงเมื่อก่อนใส่แผ่นซีดีเดี๋ยวนี้ใช้ระบบแรนดอมเอามาแล้วตัวแรกป๊าบเขาให้เป็นเจ้าเจลนะทำไมเจลเรามีลูกตาอยู่กลางอกเลยแลดูน่ากลัวตัวนี้เป็นตัวสายอินนะครับแล้วก็สายแม่นอินแม่นเด็บนะยังไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเราขี้เกียจปั้นสายอินช่วงแรกเราอยากปั้นสายที่เป็นสายโจมนะรออีกสักทีหนึ่งแหมตัวนี้ติดแรนะยังไม่ได้ต่อนี่ล่ะโอ้ยังไม่ได้อีกแล้วเป็นมอนที่ติดเงื่อนไขทั้งนั้นเลยคือเปิดฟาร์มใหม่มันจะเอามอนระดับเทพๆมาใช้ไม่ได้นะโอ้ยังไม่ได้อีกเหรออันนี้ล่ะได้แล้วเฮ้ยซูมมาแล้วเป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มาซูโม่เฮ้ยฮาเน้นความฮาตัวนี้โอ้เขาบอกว่าแข็งแกร่งด้วยนะหน้าเหมือนซูโม่เลยแต่มันเป็นมอนสายเด็บอินเหรอจริงๆมันน่าจะปั้นพาวได้นะอยากให้มันแบบค่าพาวเวอร์มันนำนะครับไอ้นี่ก็หาเกินไปซุ่มต่อยังไม่ได้แหมจริงหรือจะเลี้ยงซูมเจ้าไดโนเสาร์ไว้ก่อนไดโนเสาร์จากร้านค้าอ่ะอีกสักตัวละกันถ้าไม่ได้นี่สงสัยต้องมาเลี้ยงซูมแล้ววันนี้ดูท่าตัวจะใหญ่เดี๋ยวนี่มันต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสายอินอีกแล้วอ่ะคือยังไม่ได้อยากได้สายอินไงรู้สึกว่าจะมีแต่สายอินมาให้เราทั้งนั้นเลยสำหรับการสุ่มแผ่นวันนี้วงใหญ่เป็นเจ้าสือเอโซร่างโปร่งใสเหรอไอตัวเนี้ยเลี้ยงแล้วหามากเลยนะแต่ว่ายังไม่เหมาะกับเราตอนนี้คือมันต้องแบบมีทุนทรัพย์ก่อนเริ่มมานี่มีตังค์อยู่ 5,000 มันไม่น่ารอดโหดูแล้วอีกตัวหนึ่งถ้าออกอินอีกสงสัยต้องไปเอาซุ่มแล้วแหละหาต่อไปมันจะมีไหมเนี่ยสายโจมโหติดแบบพวกแร่ทั้งนั้นเลยได้แล้วป้าบเอ้ยตัวนี้เดี๋ยวผู้ดูแลของเรานี่แบบเงียบเลยนะผมดูน่ากลัวนะครับเจ้านี่โอ้โหพาวเวอร์นำมาเลยแล้วก็มีความแม่นแล้วก็มีเด็บเอ้ยเอามาใช้ก่อนหาเงินช่วงแรกตัวนี้หน้าตามันเหมือนพญานาคเราตั้งชื่อว่านาก้าแล้วกันนาคานาก้าโอเคว่าแต่นิสัยมันเป็นยังไงเดี๋ยวดูนิสัยมันก่อนป๊าบเอ้ยชอบนมไม่ชอบเยลลี่ทุกอย่างโอเคหมดเดี๋ยวเราเลี้ยงตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะมีท่าข่วนกับท่าจิ้มไปที่พุงเบลลี่พันจิ้มพุงจกพุงนั่นแหละนะโอเคมาที่ฟาร์มนะครับสำหรับอาหารมื้อแรกแน่นอนช่วงยังเป็นเด็กเราต้องให้ด้วยนมก่อนนะเพราะว่าราคาถูกสุดนะตอนนี้เราต้องเซฟเงินนะครับต้องเก็บเงินไว้เราจะเอาตัวนี้แบบปั้นแล้วก็เอาไปลงแข่งหาเงินนะ
ดูจากค่าพลังแล้วเด่นในเรื่องค่า power เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้มันฝึกโดมิโนละกันตรงนี้เพิ่ม power มีค่าเฟติกูเพิ่มขึ้นนิดหน่อยอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยจึบเขาให้ผ่านอย่างสวยงามบวกมาอีก3สัปดาห์ที่2แหมจะปั้นแบบลุยยาวเลยได้ไหมมันต้องลุยยาวแล้วหรือเปล่าไปโดมิโนอีกทีหนึ่งจิ้มจึบเขาให้สวยบวกมาอีก3รู้สึกว่าเจ้านี่จะมีความสามารถในการล้มโดมิโนมากเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากฝึกแบบ3อันติดนะแล้วก็ให้ยาแต่ว่าคือยามันแพงไงช่วงแรกนะครับถ้าเราไปซื้อเนี่ยรู้สึกว่าจะราคาสูงมากเลยเดี๋ยวคุยกับคุณยายแป๊บนึงคุณยายชวนคุยเยอะซะด้วยดูอย่างนินลิฟเนี่ยอันละ200นะนี่ยังไม่รวมของค่านี่นะนัดออยอีกใช่ไหมเกิดการอารวาสเกิดขึ้นโอเคงั้นเราให้พักไปก่อนละกันจะได้ไม่เครียดด้วยฝึกแบบเบาๆชิวๆฝึก2พัก1เพราะว่าช่วงแรกเรายังอัดยาไม่ได้นะไปโดมิโนต่อไปไอ้ขี้โกงมันเดินเอาตัวไปชนทำไมไม่เอาท่าจกพุงเลยขี้โกงไอ้ตัวนี้แหมอยากจะดุแต่ว่าน้องยังเด็กนะให้อภัยไปก่อนมาขึ้นสัปดาห์ใหม่แน่นอนกินนมไปก่อนอันนี้จะเป็นอ๋ออันนี้ไม่ใช่สัปดาห์ใหม่เป็นเดือนที่2เพราะว่าเกมนี้มันจะเลื่อนไปทีละสัปดาห์นะโอ้โหโอเคสไตล์นี้เราซ้อมใช่ไหมใจดีเกินไปอย่างนั้นเลยป่าฝึกโดมิโนต่อไปเฮ้ยอย่าโกงดินี่จะโกงอะไรบ่อยเดี๋ยวนี้ใส่เสียนะเนี่ยไม่ได้แล้วต้องดุต้องดุดุเสร็จก็ให้พักผ่อนสักนิดหนึ่งกลับมาเวลิเวลเหมือนเดิมแล้วป่าฝึกต่อเราจะเน้นเรื่องพลังให้ถึงสัก200ไปเลยเอ้าไม่สำเร็จอย่างนั้นเหรอสงสัยจะเครียดอ่ะไม่ดุก็ได้มาอีกทีนึงโดมิโน่ต้องทำให้สำเร็จแล้วนะรอบนี้พลาดไปเยอะแล้วขึ้นสู่ช่วงเดือนที่3นะกินนมไปก่อนแหมไอ้ผู้แนะนำนี่ก็แนะนำบอกว่าให้ไปสู้ได้เลยเอาสเตทเอาเฉยเดี๋ยวแกเหนื่อยตรงไหนเนี่ยอธิบายก่อนแหมรู้สึกว่าอายุจะถูกลดไปแล้วไม่รู้กี่สัปดาห์สเตทเอาไป1รอบอุตส่าห์ว่าเลี้ยงเบาเลยนะนี่โอเคเดี๋ยวนอนพักก่อนสงสัยน้องจะเครียดนะมาโดมิโน่ไปจึ้มสวย178แล้วจะ200แล้วไปโดมิโน่ต่อไปอ้าวรอบนี้พลาดเฉยแหมไปดุมันก็ไม่ได้เดี๋ยวมันเครียดอีกเดี๋ยวมันเครียดแหมผู้แนะนำถามว่าจะส่งไปทัวร์นาเมนต์เลยไหมน้องอายุแค่3เดือนจะไปกัดกับใครรีบเหรอให้นอนพักไปก่อนช่วงนี้หุ่นให้อ้วนก่อนมาให้นมไปเดี๋ยว6เดือนว่าจะให้กินปลาจะได้ฉลาดโอเคเดี๋ยวสไตล์มันเป็นดูติงมาแล้วล่ะเหมือนเราจะให้นอนพักเยอะเกินไปนะเดี๋ยวเล็งก่อนว่าเราจะไปลงแข่งช่วงเดือนไหนดีอันนี้ก็น่าสนนะ
สครับเจอเนี่ยนะช่วงเดือนเซปเทมเบอร์นะกันยานะครับตอนนี้กรกฎาคมใช่ไหมเราจะฝึกอะไรขึ้นไปได้บ้างไปฝึกความแม่นยำบ้างดีกว่านะได้เวลาอัดแล้วอายุเริ่มเยอะแล้วเอ้ยขี้โกงไม่ดุก็แน่ฝึกความแม่นยำรวดไปเลยรอบนี้ไม่ได้ฮะผมไม่โกงทำไม่ได้เลยไม่ดุเราจะใจดีอีกทีนึงต้องได้ดิเยี่ยมแม่นมาอีก2โอเครู้สึกว่าจะต้องแวะไปซื้อของแล้วเอาใบไม้คลายเครียดซะหน่อยจัดไปพลังใบ1ใบถ้วนกินแก้เครียดเสร็จปุ๊บก็ให้พักผ่อนก่อนขึ้นอายุเดือนที่4แล้วมั้งเนี่ยแต่ยังกินนมอยู่อ่ะมีจดหมายมาโอ้ส่งไปฝึกตอนนี้ราคาถูกนะก็เดี๋ยวเดือนหน้านะเราจะส่งไปสู้นะครับในศึกชิงถ้วยใช่ไหมสกับเจออ๋อศึกชิงรูปปั้นเทพธิดาในสัปดาห์ที่2ของกันยานะตอนนี้เป็นเดือนสิงหานะครับยังมีเวลาฝึกอีกนิดนึงว่าแต่เราควรจะฝึกอะไรเอาเป็นพลังโจมตีแล้วกันเผื่อจะกระซวกผู้ต่อสู้ตายก่อนเฮ้ยได้มาอีก4เลยฮะแจมโอเคฝึกต่อไปเฮ้ยเริ่มฝึกต่อเนื่องขึ้นนะดีขึ้นสำเร็จต่อเนื่องอีกทีนึงเฮ้ยได้ด้วยอ่ะโอ้ยบวก5เนี่ยโอเคดูแล้วน่าจะต้องซื้อใบอีกแล้วเติมพลังใบนิดหนึ่งคลายเครียดแล้วก็ให้นอนพักผ่อนก่อนโอเคให้นมไปสภาพนี่ถือว่าสมบูรณ์ดีเลยนะเนี่ยอายุ5เดือนฝึกได้อีกทีนึงอ่ะวันเนี้ยเอาเป็นพาวเวอร์เหมือนเดิมนี่แหละโอ้อยากเล่นไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างเล่นเราต้องทำมาหาเงินโอเคไปลองลงไปสู้ดูดีกว่าคงไม่ถึงตายหรอกนะส่งลงไปด่วนเลยเจอกับเจ้าโอเคแมนก่อนเลยนะไว้ตัวนี้โหดดิประโจมเยอะแต่เราก็น่าจะมีโอกาสชนะป่ะ
เราก็ไม่รู้โอ้ยเราโดนก่อนเลยเดินเข้าไปตีมันโอ้ตีไม่โดนด้วยเอาแย่แล้วโดนมันกระซวกโอ้ยแย่แล้วตีแน่ตบมันคืนตบมันเข้าไปตบรัวๆไอ้กระซวกมันอีกทีนึงโอ้โหไม่ทันเอ้ยแต่ว่ายังชนะอยู่รอบนี้เจอกับเจ้าลีโอเน่เหรอเจ้าหมาป่านะครับมาไม่ยีแน่เสียบก่อนโดนมันแย่รอบติดมืนโอ้ยมันกัดรัวจะต้องตบมันให้โดนให้ได้กัดเรายังไม่ค่อยขึ้นเลยไม่ยีแล้วไม่โดนเลยว่ะไม่ยีแล้วจังหวะมันมืนอีกทีนึงดิอีกทีนึงขนาดมันมืนยังหลบได้โอ้ยมันกัดรัวมากไม่ยีแน่เสียบชนะนกไม่ได้ฮะตีไม่โดนมีความแรงนะแต่ก็ขาดความแม่นยำอยู่นะก็อย่างว่าอายุเพิ่งแค่5เดือนแถมไม่ได้ฝึกแบบอัดอะไรมากสุดท้ายเจอกับเจ้าลอนต้านะที่แพ้มา2นัดรวดไม่น่าพลาดอ่ะตัวนี้หลบไม่เก่งด้วยนี่เนี่ยมันมึนต้องรอจังหวะที่มันมึนนี่มันมึนอีกแล้วอย่างว่าสู้กับแบบรุ่นเด็กๆนี่ติดมึนกันบ่อยนะเพราะว่ายังไม่ค่อยแบบเชื่องเท่าไหร่นะครับนี่จะตบมันไอ้นี่ก็จะเลียจังเลยโอ้ยโดนถุยน้ำลายใส่ขี้โกงโอ้ยติดมึนเองเวียนกรรมโอ้ยจะเลียจะเลียให้ล้มเหรอนี่ชนะมา3นัดรวดนะแต่ว่าไม่เคโอนะแต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีได้เงินมา1,000นะครับแล้วก็รูปปั้นเทพธิดาเนอะโอ้พลังเพิ่มด้วยสปีดแม่นยำแล้วก็อินชมหน่อยชมหน่อยอยากจะเล่นอาทิตย์หน้าเหรอแหมติดเล่นซะด้วยเจ้านี่อาพาไปเล่นซะหน่อยโอเคปะไปเล่นกันเล่นอะไรเนี่ยเอาเป็นไฟโหมดโอเคขอยิงเป้านี่เองคือให้เราเล็งเป้าใส่เจ้านาก้าของเรานะมาลองดูแล้วกันไม่โดนไม่โดน โอ้ยคือเล่นปากก็ดินใส่กันเนี่ยนะโอ้ย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 มันปลาแม่นเนี่ยหนีไปแล้วโอ้ยปลามันไม่โดนเลยว่ะนี่แน่คือมันระหว่างที่เรากำลังเล็งมันปลาใส่เรารัวๆเลยเอ้ยนี่แน่เราต้องปลามันรัวๆตอนนี้แหละเอาไอ้นี่แน่ได้แล้วหายไปไหนนี่แน่นี่แน่มันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเออปลารัวๆรู้แล้วมันปลาได้3ทีนี่แน่
มันโดดมันโดดหมดเวลาโอ้ชนะแบบขาดเลย19-4สัปดาห์นี้ต้องพักกันแล้วล่ะมีเงินเพิ่มใหม่นิดนึงพักผ่อนไปก่อนตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่6นะตอนนี้พลังโจมตีนี่192ความแม่นยำ137แล้วก็ป้องกัน146นะเร็วๆนี้จะมีแข่งอีกไหมอันนี้เป็นดิสชิปเมเปิลคัพเหรอโหมีแต่แรงดีแล้วอะน่าจะไปลงอีกทีเดือนกุมภาเลยละกันเดี๋ยวนะเดือนนี้มันเป็นเดือนตุลา1 2 3 4 5น่าจะประมาณช่วงอายุ11เดือนพอดีนะค่อยลงแข่งอีกทีนึงช่วงนี้เราก็ใช้เงินไปก่อนเท่าที่เรามีโอเคเน้นไปที่การฝึกเอาไปความแม่นยำดีกว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยแม่นยำเลยเยี่ยมโอ้ยเพิ่มหนึ่งเองอะน้อยมากแต่ก็ต้องฝึกความแม่นยำต่อไปเออเพิ่มมา4ฝึกแม่นยำอย่างเดียวตอนนี้เฮ้ยช่วงนี้ฝึกได้ต่อเนื่องนะสำเร็จต่อเนื่อง146แล้วเอ๊ะมีเมลเข้ามาโอ้สินค้าลดราคาพอดีเลยกำลังอยากได้มินลีฟพอดีพลังใบเอาสัก4อันละกันไม่4เราต้องซื้อสัก6เพราะว่ามันใช้ยาวนะโอเคในส่วนของรูปปั้นเทพธิดาที่ได้มานี่ช่วยลดความเครียดให้มอนสเตอร์ของเรานะแต่ว่าน่าจะยังไม่ค่อยพอเพราะฉะนั้นต้องอัดพลังใบมินลิปไปก่อนแล้วก็ส่งไปนอนพักก่อนโอเคตอนนี้ขึ้นเดือนที่7นะเดือนที่7นี่จริงๆน่าจะเริ่มไปกินอย่างอื่นแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเหมือนมีปฏิกิริยากับปลาอย่างนั้นเหรออยากกินปลาเหรออ่ะงั้นให้กินปลาโอเคตอนนี้สุขภาพแข็งแรงนะพลังโจมตีใกล้จะได้แล้วด้วยเอ้ยไม่ใช่พลังโจมตีพลังแม่นยำใกล้จะขึ้นเลเวลแล้วเป็น150ฝึกอีกสัปดาห์ละกันเฮ้ยโหขี้โกงไอ้เจ้านี่มันขี้โกงเก่งจริงๆต้องดูซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเสียนิสัยเอาวิดเลยแหมไม่ดูก็เนี่ยดุมากไปก็เครียดอีกยังต้องให้ฝึกความแม่นยำต่อยังไม่สำเร็จเลยเนี่ยเออมาเป็น149นะแล้วก็ต้องให้มินลีฟเหมือนเดิมพักผ่อนกินปลาไปกินแพงแล้วเนี่ยมีจดหมายมาอีกแล้ว
ึกท่าอีกแล้วอะราคาถูกแต่ว่าเราไม่มีเงินไม่มีเงินส่งไปฝึกตอนนี้มีเวลาฝึกอีกเดือน2เดือนนะเพราะว่าเดี๋ยวกุมภาเราจะส่งไปแข่งวิซาร์ดครับโอเคเปลี่ยนมาฝึกอันนี้บ้างดีกว่าพลังโจมตีโอเคเพิ่มมาอีกแล้วก็โจมตีอีกทีนึงเยี่ยมโอเคพลังโจมตีตอนนี้201แล้วอัพเลเวลไปแล้วก็ขอแม่นยำอีกนิดนึงเอาวิทย์ละงั้นนี่ต้องดุบ้างแล้วมันจะพลาดบ่อยเกินไปแล้วแล้วก็ต้องให้มิลิฟด้วยก็พักไปหรือเวลาฝึกอีกแค่เดือนเดียวแล้วนะจริงๆฝึกไม่สำเร็จนี่น่าให้นมนะเนี่ยลดราคาจริงๆมันก็ชอบหนุ่มด้วยนะมาฝึกแม่นยำอีกทีนึงคือแม่นยำตัวนี้มันฝึกยากจริงนะเนี่ยมันพลาดบ่อยโอเค150แล้วแล้วก็อยากจะฝึกเด็บนิดนึงนะพลังป้องกันฝึกความทนทาน endurance โดยการเอาไม้กระทุงเน่าแฮะไม่ดูก็ได้แต่อยากให้ฝึกให้ได้อ่ะอีกทีนึงเอ้ยขี้โกงกระโดดหลบอย่างนี้เลยโอ้ยมันก็โกงเก่งจริงไอ้เจ้านี่ต้องดูอ่ะคือนี่ขนาดดุตลอดมันยังโกงเก่งเลยสัปดาห์ที่4ก็ให้มินลิฟเหมือนเดิมแล้วก็พักผ่อนฝึกไม่สำเร็จกินนมไปแล้วกันเงินจะหมดแล้วเนี่ยลดลงมาอีกพันหนึ่งแล้วมาเอาเป็นพลังแล้วกันสัปดาห์แรกฝึกพลังโอ้โหเพิ่ม7โอ้โหลุงนี้เน้นพลังอย่างเดียวดีกว่ามั้งท่าทางแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์นี้พักนะแล้วก็พร้อมไปสู้นะครับบริษัทครับอย่างน้อยก็ได้แผ่นชิปมาขายอีกอ่ะอีก500พลังเยอะแล้วเจอตัวเดิมอ้าวโอเคแมนมันเคยแพ้เรามาตอนชิงถ้วยนางฟ้ามันยอมแพ้เลยไม่กล้าสู้เจอศัตรูเก่าสองตัวลีโอนี่กับโอเคแมนเนี่ยมีไอ้เจ้าแนทนี่แหละที่ไม่เคยเจอมาไม่เคยเจอต้องลองจังหวะนี้มึนซะเองเข้าไปประชิดเสียบไม่โดนโอ้ 40% จะตีมันโดนมั้ยเนี่ยแย่แล้วมันหลบเก่งมากเราเข้าประชิดไว้เฮ้ยมีหมัดวันทูจังหวะนี้เลยเอ้าเวรกรรมโอ้ยโดนตดใส่น่าเกลียดจริงไอ้ตีมันไม่โดนเลยนี่โดนทีนึงทีเดียวก็ชนะแล้วโอ้มันหลบเก่งเจอสายหลบไปนึกว่าจะแพ้แล้วตีมันไม่โดนต่อไปก็เจอกับลีโอนี่นะหมาป่าที่กัดโนรัวจำได้รอบนี้เข้ามากัดดิอ้าวมันกัดพลาดไปแล้วหนึ่งจังหวะนี้เลยโอ้โหแย่แล้วมันกัดต่อโอ้ไวมากกัดรัวเลยเหรอ
โอ้ยโดนด้วยนี่แน่โหเราตกอีกไม่โดนเลยวะนี่แหละโดนทีนึงทีเดียวก็ได้ลุ้นแล้วเพราะพลังโจมตีเราหนักอีกทีนึงตบหัวบินตบเคโอไปเลยนะบาดเจ็บแน่นอนเจ้าลิโอเน่ได้เงินมาต่อทุนได้ชิปมาขายด้วยต้องชื่นชมน้องหน่อยเพิ่มเด็บสปีดแล้วก็ความแม่นยำเหรอโอเคชื่นชมก่อนสัปดาห์นี้เราต้องให้มินลีฟไหมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่เลยตอนนี้ก็อายุเอ้าเราคำนวณผิดอันเนี้ยจริงๆมันต้อง11เดือนใช่ไหมมัน10เดือนเองโอเคงั้นพักไปก่อนรู้สึกว่ากินนมแล้วจะทำงานดีกว่ากินปลาเพราะฉะนั้นกินนมไปแล้วกันถูกปังด้วยเดือนนี้เรายังไม่ลงแข่งขันนะเพราะว่ามีแต่แรงสูงเดือนหน้าก็ยังใช่ป่ะอยากลงไอ้นี่นะเจมินี่พอตแต่ว่าดูแล้วอายุมันยังน้อยไปอ่ะที่จะไปลงแรงดีเพราะเราไม่ได้ฝึกแบบอัดไปลงเป็นบลูสกายครับดีกว่าเดือนพฤษภานะครับต้องวางแผนนิดหนึ่งอันนี้ลงไปแล้วเออก็จะมีเวลาฝึกอีก2เดือนนิดๆ2เดือนเราจะฝึกอะไรดีผมว่าฝึกพาวเวอร์ดีกว่าเพราะว่ามันเด่นเหลือเกินพาวเวอร์นี่เด่นมากตอนนี้อายุ11เดือนก็ถ้าเกิดครบเดือนนี้ก็จะครบ1ปีใช่ไหมไปพาวเวอร์พาวเยอร์จึบจึบจึบเอ้าพลาดซะงั้นอะไรวะต้องดุแล้วอย่างนี้ทำไมพลาดพาวเวอร์ไปรัวๆเอ้ยได้มา5อีกทีนึงอ่ะสำเร็จอยู่ได้มาอีก6แล้วก็ให้มินลีฟอีก1อันไอชิปนี้เป็นชิปนาก้านะพอไอผสมแล้วจะมีโอกาสออกนาก้ารวมถึงน่าจะมีสเตตัสบางอย่างติดมาด้วยแต่จำไม่ได้ว่าอะไรครบ1ขวบพอดีก็นี่ก็น่าจะเป็นนมสำหรับมอนสเตอร์แก่แล้วเนี่ยอ่ะเบิร์ธเดย์พอดีโอเคเรียบร้อยครบ1ปีร้องเพลงวันเกิดแล้วได้รับเค้กไปเจ้านาก้าล่างหินคือล่างหินของเราโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราขอจบไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้านะครับปีแรกนี่ฝึกแบบเบาๆแล้วก็หาเงินมาได้นิดๆหน่อยๆนะพอประทังชีพเดี๋ยวปีหน้าน่าจะเป็นฝึกแบบโหดแล้วนะเพราะว่าอายุครบ1ปีแล้วโอเควันนี้ไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ